สวัสดีค่ะพบกับ Channel สนการ Life on the World หลายคนคงจะเคยเจอกับประสบการณ์ที่ว่าไม่ตรงปกกันมาบ้างแล้วใช่ไหมคะแต่สำนวนไม่ตรงปกนั้นเรามักจะใช้กับบรรดารูปภาพหน้าเฟซที่ตัวจริงกับในภาพอาจจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงประเดี๋ยวนี้นะคะเขามีแอปที่สามารถแปลงร่างเราได้แม้กระทั่งเปลี่ยนชายให้กลายเป็นหญิงหรือหญิงกลายเป็นชายก็ยังได้เลยนะคะแต่สำหรับสัตว์เหล่านี้ก็สามารถใช้คำว่าไม่ตรงปกกับพวกมันได้เช่นกันค่ะเพราะนอกจากหน้าตาของพวกมันจะดูแบ๊วๆน่ารักน่ารักจนหลายคนอยากจะเดินเข้าไปใกล้ๆแต่เอาเข้าจริงๆพวกมันมีอะไรมากกว่าคำว่าน่ารักซ่อนอยู่ด้วยนะคะลองไปดูกันค่ะว่าสัตว์หน้าซื่อตาใสตัวไหนที่จะแอบซ่อนความร้ายกาจและน่ากลัวเอาไว้บ้างค่ะนกทูแคนเจ้านกแสนสวยนะคะที่พบมากในทวีปอเมริกาใต้และทางตอนใต้ของเม็กซิโกไปจนถึงอาร์เจนตินาที่ชอบอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงและมีนิสัยที่ค่อนข้างร่าเริงสดใสนกทูแคนนั้นนะคะชอบบินไปมาระหว่างกิ่งไม้กันอย่างสนุกสนานซึ่งเห็นพฤติกรรมแบบนี้แล้วหลายคนอาจจะมองว่าพวกมันเป็นนกที่น่ารักใช่ไหมล่ะคะความจริงแล้วนะคะแม้ว่านกทูแคนจะดูเหมือนนกที่น่ารักก็จริงแต่พวกมันก็แอบซ่อนความโหดเหี้ยมอยู่ไม่น้อยเช่นกันล่ะค่ะเพราะนอกจากพวกมันจะชอบกินผลไม้ลูกไม้ที่แสนอร่อยรวมถึงแมลงตัวเล็กๆแล้วพวกมันยังชื่นชอบการกินสัตว์ขนาดเล็กรวมถึงลูกนกตัวน้อยๆของคนอื่นอีกด้วยล่ะค่ะเห็นน่ารักแบบนี้แอบโหดไม่เบาเหมือนกันนะคะเพนกวินเรามักจะเห็นภาพลักษณ์นะคะของนกเพนกวินว่ามันเป็นสัตว์ที่น่ารักเดินตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมไปมาอย่างกระตุกกระตาล้มลุกแต่ความจริงแล้วน้องเพนกวินสุดน่ารักเหล่านี้ล่ะค่ะพวกมันก็แอบมีมุมที่น่ากลัวที่คุณอาจรับไม่ได้อยู่ด้วยนะคะเมื่อเพนกวินตัวเมียที่ลูกน้อยของมันตายไปมันก็จะไปต่อสู้กับเพนกวินตัวอื่นเพื่อที่จะแย่งชิงลูกน้อยของแม่เพนกวินหรือว่าหากมันนะคะเห็นลูกเพนกวินนอนอยู่ลำพังโดยที่ไม่มีแม่นกอยู่ข้างๆแล้วก็มันก็จะขโมยไปเลี้ยงเองแต่ถ้าว่าการต่อสู้เพื่อแย่งชิงลูกน้อยบางครั้งก็อาจนำมาซึ่งการเสียชีวิตได้เหมือนกันนะคะหรือซ้ำร้ายไปกว่านั้นแม่เพนกวินบางตัวหลังจากที่ขโมยมาได้ไม่นานมันก็จะทิ้งลูกที่ขโมยมาให้ตายลงช้าๆโดยการขาดอาหารหรือไม่ก็กลายเป็นอาหารของเหล่านักล่านเองล่ะค่ะเห็นแล้วสงสารจริงๆนะคะกระรอกคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเจ้าสัตว์ฟันแท้อย่างกระรอกน้อยเหล่านี้ดูยังไงไงพวกมันก็เป็นสัตว์ที่ดูน่ารักน่าหยิกแต่ถึงอย่างนั้นนะคะเจ้าสัตว์ตัวน้อยแก้มตุ่ยเหล่านี้พวกมันก็มีด้านมืดที่จะทำให้คุณนั้นแอบขนลุกขนพองไม่น้อยเลยล่ะค่ะแม้ว่าอาหารหลักของกระรอกจะเป็นพวกถั่วหรือว่าเมล็ดธัญพืชต่างๆรวมถึงผลไม้แล้วก็เห็ดแต่ถ้าว่าในช่วงฤดูหนาวที่อาหารหลักของมันนั้นหากินได้ยากพวกมันก็พร้อมที่จะเปลี่ยนเมนูอาหารของมันให้กลายมาเป็นเนื้อสดๆแสนอร่อยจากการจับสัตว์ฟันแท้รวมถึงนกสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กแม้กระทั่งงูรวมถึงลูกกระรอกของตัวอื่นมากินเป็นอาหารอีกด้วยล่ะค่ะเป็นไงล่ะคะกระรอกน้อยที่แสนน่ารักในฝันของคุณแอบมีพฤติกรรมด้านมืดที่หลอนไม่ใช่เล่นเลยนะคะหมีขั้วโลกน้องหมีขั้วโลกสีขาวที่หากจะดูเพียงแค่รูปร่างหน้าตาเราอาจจะมองว่ามันคงจะเป็นสัตว์ที่น่ารักเหมือนกับตุ๊กตาหมีแถมตัวนะคะก็โตโตหน้ากอดซะไม่มีละค่ะแต่ความจริงแล้วนะคะถ้าเจอตัวเป็นๆของหมีขั้วโลกในบริเวณพื้นที่ที่มันอยู่อาศัยแล้วก็บอกได้คำเดียวละค่ะว่างานนี้ตัวใครตัวมันละค่ะเพราะหมีขั้วโลกนั้นเขาไม่มีคำว่ากลัวมนุษย์ไม่เหมือนกับสัตว์อื่นๆที่เห็นมนุษย์แล้วอาจจะหลบๆซ่อนๆแอบมองอยู่ห่างๆอีกทั้งมันนั้นไม่เพียงแค่อันตรายเฉพาะบนบกเท่านั้นนะคะแม้แต่ในน้ำมันก็ยังสามารถว่ายได้ด้วยความเร็วเกือบ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวล่ะค่ะและที่สำคัญนะคะด้วยภาวะโลกร้อนบวกกับพื้นที่หากินที่ถูกรุกรานทำให้หมีขั้วโลกต้องตกอยู่ในภาวะขาดแคลนอาหารอย่างหนักจนพวกมันนั้นอดอยากถึงขนาดที่ว่าหมีขั้วโลกตัวผู้จะออกล่าเพื่อจับลูกน้อยของพวกมันกินเป็นอาหารอีกด้วยล่ะค่ะเห็นแล้วสะลดใจจริงๆนะคะโซเลโนดอนเจ้าสัตว์ที่มีชื่อคล้ายคลึงกับไดโนเสาร์ที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้มาตั้งแต่เมื่อ76ล้านปีก่อน
ซึ่งก็ถือได้ว่าซูรินูดอนนั้นนะคะเป็นฟอสซิลมีชีวิตที่ยังสามารถหาพบได้ในทุกวันนี้บริเวณหมู่เกาะคิวบาและเฮติซึ่งหน้าตาของเจ้าซูรินูดอนนั้นก็จะมีหน้าตานะคะละไม้คล้ายกับหนูผีบ้านเราเนี่ยแหละค่ะแม้ว่ามันจะมีรูปร่างหน้าตาเหมือนหนูและมองดูอาจจะน่ารักสำหรับใครบางคนและไม่น่าจะมีพิษมีภัยแต่ความจริงแล้วนะคะพวกมันนั้นจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นที่มีต่อมพิษคล้ายกับงูซึ่งหากว่าโดนมันกัดนะคะพิษของมันก็จะเข้าสู่ร่างกายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสำหรับมนุษย์แล้วนะคะถือว่าอันตรายน้อยมากเพราะมีการบันทึกการกัดเพียงไม่กี่ครั้งในประวัติศาสตร์เท่านั้นเองแถมพิษของมันก็เพียงแค่ทำให้เรานั้นเจ็บปวดและบวมน้ำแล้วก็จะค่อยๆหายไปภายใน 2-3 วันเท่านั้นเองล่ะค่ะหมาป่าดิงโก้น้องหมาหน้าตาบานๆที่เป็นสายพันธุ์นะคะของสุนัขป่าชนิดย่อยที่พบอาศัยอยู่เฉพาะในแถบพื้นที่ของออสเตรเลียเท่านั้นและเป็นสุนัขป่าชนิดย่อยเพียงชนิดเดียวเท่านั้นนะคะที่มันมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับสุนัขบ้านมากที่สุดโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะพวกมันจะมีขนที่สั้นหางเป็นพวงและมีสีขนที่หลากหลายเรียกได้ว่าดูน่ารักน่าชังมากเลยทีเดียวล่ะค่ะและเมื่อเห็นแบบนี้แล้วหลายคนอาจจะมองดูว่าพวกมันน่ารักใช่ไหมล่ะคะแต่ความจริงแล้วเจ้าหมาป่าดิงโก้นั้นพวกมันจัดเป็นสัตว์อันตรายชนิดหนึ่งของออสเตรเลียที่มักจะโจมตีใส่สัตว์เลี้ยงรวมถึงมนุษย์จนถึงแก่ความตายได้เลยทีเดียวล่ะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วขึ้นชื่อว่าสัตว์ป่าพวกมันก็มีสัญชาตญาณที่อันตรายไม่แพ้กันเลยนะคะหงนกน้ำแสนสวยที่เป็นสัญลักษณ์นะคะของความรักที่บริสุทธิ์ความสมบูรณ์แบบแล้วก็ความสง่างามแต่ความจริงแล้วเจ้าสัตว์ที่แสนสวยงามเหล่านี้พวกมันค่อนข้างที่จะอันตรายต่อมนุษย์ไม่น้อยเลยล่ะค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถึงช่วงฤดูวางไข่หงเหล่านี้นะคะก็จะหวงไข่ของมันมากซึ่งหากว่าใครนะคะเข้าใกล้รังของมันแล้วก็พวกมันก็จะเข้าโจมตีแบบไม่เกรงกลัวเลยล่ะค่ะว่ามนุษย์จะตัวใหญ่กว่ามันแต่อย่างว่าล่ะค่ะไม่ใช่แค่หวงไข่อย่างเดียวนะคะเมื่อลูกของมันฟักเป็นตัวมันก็หวงลูกของมันมากๆหรือบางครั้งไม่ต้องมีไข่หรือว่าลูกน้อยแค่มันรู้สึกไม่สบอารมณ์คุณก็อาจจะโดนมันไล่ตีจนอาจจะได้แผลกลับมาอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าเข้าไข่สวยแต่อันตรายเลยนะคะแบบนี้ชูการ์ไกรเดอร์เจ้าจิงโจ้ร่อนที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กที่มีกระเป๋าหน้าท้องและมีหน้าตานะคะน่ารักน่าเอ็นดูที่พบกระจายพันธุ์ตั้งแต่ปาปัวนิวกินีไปจนถึงออสเตรเลียตะวันออกตัวนี้ด้วยความที่พวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่น่ารักนิสัยไม่ดุร้ายทำให้มันกลายเป็นสัตว์เลี้ยงที่หลายคนชื่นชอบซึ่งเมื่อเอามาเลี้ยงแล้วนะคะพวกมันก็จะเชื่องมากๆแถมยังติดเจ้าของและที่สำคัญยังขี้เล่นอีกด้วยนะคะแต่ถึงอย่างนั้นนะคะแม้ว่าชูการ์ไกรเดอร์จะมีอาหารเม็ดสำหรับชูการ์ไกรเดอร์เลี้ยงโดยเฉพาะแต่ชูการ์ไกรเดอร์ตามธรรมชาตินั้นนะคะพวกมันเป็นสัตว์หากินในตอนกลางคืนและจะกินได้ทั้งพืชและก็สัตว์ตัวเล็กๆอีกทั้งพวกมันเนี่ยแหละค่ะเคยเป็นตัวการสำคัญที่ล่าลูกนกแก้วแทสมาเนียสวิฟต์จนแทบจะสูญพันธุ์มาแล้วด้วยล่ะค่ะโหดไม่ใช่ย่อยเลยนะคะเป็นไงคะเห็นหน้าเงียบๆแต่ความร้ายกาจเพียบนะคะน้องๆเหล่านี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสัตว์เหล่านี้พวกมันทำไปเพราะสัญชาตญาณเพื่อความอยู่รอดสัตว์หลายตัวนะคะไม่ว่ามันจะดูโหดร้ายแต่ปัจจุบันพวกมันก็แทบจะเรียกได้ว่าเกือบจะสูญพันธุ์ไปจากโลกใบนี้ถ้ามนุษย์ทุกคนไม่ช่วยกันซึ่งหากมองในมุมกลับกันนะคะภายใต้ความโหดร้ายเหล่านั้นเราจะเห็นได้ว่าพวกมันก็เต็มไปด้วยความน่าสงสารเหมือนกันนะคะด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปที่อยู่อาศัยที่ถูกรุกรานอาหารที่กำลังจะหมดไปเห็นแล้วโกรธพวกมันไม่ลงจริงๆค่ะหากว่าชื่นชอบคลิปนี้ค่ะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ